ربنا إنك أنت العليم الحكيم وفق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين ولمن التأويل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกุมุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมรับฟังกันในวันนี้นะมัจลิสวูดูนะถือว่าเป็นมัจลิสุลอิลม์นะเราเปิดมัจลิสุลอิลม์ก็คือเป็นสโมสรทางด้านวิชาการนะพูดคุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของอารยธรรมอิสลามนะครับในวันนี้ก็คงจะเป็นอินโทรก่อนนะเป็นเรื่องของการอินโทรดักชันก็คือเป็นการอารัมภบทเพื่อเป็นบทนำในการที่จะเข้าสู่เนื้อหาในภาษาอาหรับนั้นเรียกคำว่าอารยธรรมว่าอัลฮะดาเราะห์นะคำว่าอัลฮะดาเราะห์เนี่ยมาจากรากศัพท์ซึ่งเป็นคำกริยาว่าฮาดาระนะครับฮาดาระก็คือมาอยู่ร่วมนะที่บอกว่าฮุดูรฮาดิรนะในความหมายของภาษาอาหรับก็คืออากามะบิลฮาดรคำว่าฮาดาระก็คือการที่คนคนนั้นเนี่ยได้ลงหลักปักฐานที่อัลฮาดรนะคำว่าอัลฮาดรหมายถึงอัลกุรอวัลอริยาฟวัลมานาซิลวัลมัสกูนะตุหมายถึงชุมชนนะอาจจะเป็นเขตชุมชนที่อยู่ในเขตปริมณฑลหรือชนบทนะสถานที่ลงพักสถานที่พักอาศัยนี่เรียกว่าอัลฮะดรคำว่าอัลฮะดรก็คือการรวมตัวกันของผู้คนจนกลายเป็นสังคมเมืองนะเหตุนั้นในภาษาอังกฤษเนี่ยจึงเรียกอารยธรรมว่าเป็นซีวิลก็คือ civilization เป็นซีวิลก็คือเป็นเรื่องของพลเมืองเป็นเรื่องของคนที่เป็นสังคมเมืองนะมีวิถีชีวิตแบบนั้นไม่ได้เป็นการเร่ร่อนตรงกันข้ามกับคำว่าอัลฮะดรก็คือคำว่าอัลบาดูอัลบาดูอัลบาดาวะซึ่งเราจะรู้จักกันในคำว่าเบดูอินบัดดาวีก็คือคนที่เร่ร่อนฮาดารีคือคนที่ลงหลักปักฐานแล้วนะอารยธรรมนั้นเป็นคำที่มันสนธิกันสองคำด้วยกันก็คือคำว่าอารยะกับธรรมะนะอารยธรรมนั้นหมายถึงความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดีอารยะแปลว่าเจริญถ้าออกเสียงอย่างบาลีสันสกฤตก็คืออริยะอารยะดังนั้นคำว่าอารยะชนอารยะชนเนี่ยก็หมายถึงชนที่เจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดีเป็นชนที่พ้นจากความเป็นป่าเถื่อนแล้วทีนี้เราสังเกตที่มาของมันคือมันเป็นบาลีสันสกฤตอารยะแปลว่าเจริญอารยกะก็คืออารยันเพราะเขาถือว่าคนอารยันชนชาติผิวขาวเนี่ยเป็นพวกที่พ้นจากความเป็นชนป่าเถื่อนนะเขาจึงถือว่าความเจริญใดๆก็ตามเรียกว่าอารยธรรมชนใดก็ตามที่มีความเจริญรุ่งเรืองนี่เรียกว่าอารยชนเพราะเขาเอาเรื่องชาติพันธุ์หรือว่าเรสเป็นตัวกำหนดก็คือคนที่เป็นอารยกะหรืออารยันหรืออิหร่านเนี่ยก็คือพวกที่มีวัฒนธรรมเป็นคอนเซปต์เดียวกันกับคำว่าโรมันคนที่มีสัญชาติโรมันนะถือว่าเป็นคนที่มีความเจริญมีอารยธรรมเรื่องของโรแมนติกเรื่องโรแมนส์เนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของอารยธรรมเป็นเรื่องของการปรุงแต่งแล้วแต่ถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้พัฒนายังเป็นชนเร่ร่อนยังไม่ได้สร้างอารยธรรมเขาจะถือว่าเป็นบาร์บาร์ในภาษาอาหรับเรียกว่าบาร์บาร์ก็คือบาร์บาเรียนพวกบาร์บาเรียนก็คือพวกป่าเถื่อน
ซึ่งในความหมายจริงๆแล้วก็หมายถึงชนชาติที่เป็นชนพื้นเมืองที่อยู่ในฝั่งแอฟริกาเหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในยุคก่อนที่จะแตกออกเป็นโรมันตะวันออกและโรมันตะวันตกเขาแผ่อำนาจไปเนี่ยถึงส่วนของแอฟริกาเหนือด้วยนะขอแผนที่นิดนึงดูแผนที่ของจักรวรรดิโรมันคือไอ้การเรียกเนี่ยบางทีมันก็มีเค้าลางมาจากเรื่องคำศัพท์เรื่องศัพท์แสงซึ่งมันบ่งชี้ถึงการแบ่งมีการแบ่งกันนะเรื่องความเจริญอันนี้เราจะเห็นได้นะครับแผนที่แสดงอาณาจักรของจักรวรรดิโรมันไบเซนไทน์อันนี้เอาเฉพาะโรมันไบเซนไทน์อย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าดูจักรวรรดิโรมันเดิมเนี่ยก็คือสีม่วงนะสีม่วงมีศูนย์กลางอยู่ที่โรม่าคือกรุงโรมในประเทศอิตาลีทีนี้การแผ่อำนาจเนี่ยนะแผ่มาถึงดินแดนที่เรียกกันว่าลิเบียนี่คือลิเบียนะครับอันนี้คือลิเบียมูมาริกาเนี่ยก็คือลิเบียอเล็กซานเดรียนี่คืออียิปต์นะนี่คือส่วนที่เรียกว่าไกลที่สุดแล้วแต่ว่าก็ยังมีการแบ่งนะในยุคของจักรวรรดิโรมันไบเซนไทน์ซึ่งกินขึ้นมาถึงแอฟริกาเหนือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอลจีเรียตูนิเซียก็คือกุรตอจาก็คือคาร์เทจนะเรื่อยไปถึงบริเวณแถบมอร็อกโกนะครับอันนั้นในส่วนที่เป็นพื้นที่ตรงส่วนนี้นี่คืออาณาจักรโรมันไบเซนไทน์นี่คือโรมันไบเซนไทน์อันนี้คือโรมันในอดีตก่อนที่จะแยกโรมันไบเซนไทน์นั้นก็มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลนะซึ่งสร้างโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินนะครับบริเวณแถบนี้แถบแอฟริกาเหนือจะเป็นนิวาสสถานของชนเผ่าเบอร์เบอร์ใครก็ตามที่ไม่มีสัญชาติโรมันจะถือว่าเป็นพวกป่าเถื่อนเขาก็เลยเรียกเบอร์เบเรียนคือที่มาบาร์บารีทีนี้ในศาสนาอิสลามเนี่ยหรือว่าในอารยธรรมอิสลามมันก็จะมีการถกเถียงกันว่ามันควรจะเป็นอารยธรรมมุสลิมหรืออารยธรรมอิสลามหรืออารยธรรมอาหรับนะจะเอายังไงกันแน่นักวิชาการเข้ามองแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักแล้วเรียกนะเรียกว่า Islamic Civilization นะเป็น Islamic Civilization หมายถึง Al-Hadara Al-Islamiyya ก็คืออารยธรรมอิสลามเนื่องจากว่าอารยธรรมอิสลามนั้นนะมีรากเหง้ามาจากศาสนาอิสลามทำไมจึงไม่เอาอาหรับอารยธรรมอาหรับเช่นพูดว่าอารยธรรมของพวกมัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับพวกเปอร์เซียพวกโรมันพวกกรีกเพราะอาหรับนั้นจริงๆแล้วถ้าเป็นหนังสือนี่เรียกอยู่นอกกรอบเป็นพวกอยู่ในเชิงอัดความสำคัญของชาติอาหรับในยุคก่อนอิสลามเนี่ยแทบจะไม่มีเป็นพวกป่าเถื่อนนั่นแหละเขาก็ดูเป็นพวกไม่มีอริยธรรมอะไรแต่เหตุที่ทำให้ชาวอาหรับนั้นกลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่และก่อกำเนิดอริยธรรมในเวลาต่อมานั้นก็คือศาสนาอิสลามถ้าไม่มีอิสลามก็ไม่มีความยิ่งใหญ่ของนครดามัสกัสหรือแบกแดดหรือโคโดวาในแอนดาลูเซียสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นแต่เพราะอิสลามเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมนะคัมภีร์อัลกุรอานเป็นแหล่งของสรรพวิชาเห็นไหมภาษาอาหรับซึ่งมันก็เป็นส่วนที่สำคัญเพราะมัน
มันเป็นภาษาของอัลกุรอานเป็นภาษาในการประกอบศาสนกิจในศาสนาอิสลามภาษาอาหรับก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลของกลุ่มภาษาเซมิติกแต่มันก็ไม่ใช่ภาษาที่มีความสำคัญแต่เมื่ออิสลามได้ถือกำเนิดขึ้นได้ยกระดับของภาษาอาหรับเนื่องจากว่าภาษาอาหรับเป็นภาษาของอัลกุรอานเพราะนั้นถ้าไม่มีกุรอานภาษาอาหรับมันก็คือภาษาของชนชาติที่เร่ร่อนเป็นพวกเบดูอินอาจจะมีภาษาอาหรับที่อยู่ในตระกูลที่เรียกว่าพัฒนาการแล้วเนี่ยนะในสังคมเมืองเช่นภาษาอาหรับของชาวฮิญาซ์อันประกอบไปด้วยเมืองมักกะห์มะดีนะห์และตออิฟนะเพราะมักกะห์เนี่ยถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางขอภาพจุดกำเนิดนะภาพแรกเลยอันนี้เราจะเห็นได้ว่ากุเรชเนี่ยอยู่ที่นครมักกะห์อัลมุกัรรอมะห์เนี่ยนี่คือกุเรชนะมีเมืองยัสริบก็คือนครมะดีนะห์นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเมืองตออิฟนี่เขาเรียกว่าแคว้นฮิญาซ์เส้นทางเนี่ยถ้าหากว่าเดินทางมาจากมหาสมุทรอินเดียก็อาจจะขึ้นแถวๆฮัดดอรมาต์นะหรือเลยมาถึงเอเดนตรงบาบมันดับซึ่งเป็นทางเข้าของทะเลแดงแล้วก็มาขึ้นที่ยิดดาจากยิดดาก็นำสินค้าล่องกองคาราวานผ่านนครมักกะหรือขึ้นที่เยเมนแล้วก็ล่องไปตามเลียบชายทะเลขึ้นไปถึงนครมักกะนะถ้ามาจากข้างบนบางทีเขาก็จะเข้าช่องแคบเฮอร์มุสนะเข้าตรงบริเวณอ่าวอาหรับนี่เขาเรียกว่าอ่าวอาหรับแล้วก็ไปขึ้นที่เมืองบัสราเสร็จแล้วก็จะมีกองเส้นทางการเดินทางของกองคาราวานสินค้าเนี่ยไปสู่เอเชียน้อยนะครับหรือลงมาที่นครมักกะเพราะว่าต้นตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็คือท่านฮาชิมเนี่ยซึ่งเป็นปู่คนหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือท่านกุซอยอิบนุกิลาบนะบุคคลเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการสร้างอิทธิพลของเผ่ากุเรชในนครมักกะอัลมุกัรรอมะห์และมีการจัดตั้งกองคาราวานเป็น2ฤดูที่เรียกว่าซอยฟีกับชัตวีลีอีลาฟิกุเรชอีลาฟิมริฮละตัชชิตาอีวัสซอยฟริฮละตัชชิตาอีวัสซอยฟก็คือการเดินทางในยามฤดูหนาวก็คือฤดูหนาวนี่จะลงมาที่เยเมนเพราะอากาศจะอบอุ่นวัสไซฟฤดูร้อนจะกองคาราวานนี่จะขึ้นไปค้าขายในเอเชียน้อยในแคว้นชามแคว้นชามนี้นะก็คือซีเรียจอร์แดนเลบานอนปาเลสไตน์นะขึ้นไปค้าขายด้านบนนู่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากนครมักกะเป็นชุมทางทางการค้าภาษาเนี่ยมันจึงมารวมกันที่นั่นแล้วมันก็ตกผลึกคนอาหรับเผ่าต่างๆเนี่ยก็จะต้องเดินทางมาที่นครมักกะในทุกปีนะพอมาที่มักกะเนี่ยคนอาหรับเขาก็จะมีการพูดจากันคนที่เป็นกุเรชก็จะฟังสำเนียงของอาหรับเผ่าต่างๆแล้วก็เก็บเอาคำที่มันสะดวกในการออกเสียงนะคำที่เขามองดูแล้วว่าใช้ได้เนี่ยกลายมาเป็นสำเนียงแบบกุเรชและกุรอานก็ถูกประทานคือก่อนที่กุรอานจะถูกประทานลงมาเนี่ยภาษาอาหรับมันตกผลึกถึงขั้นที่เรียกว่ากลายเป็นภาษาที่สวยงามเรียบร้อยแล้วภาษาของตระกูลกุเรชเนี่ยเป็นสุดยอดของภาษาแล้วนะเหตุนั้นเมื่ออัลกุรอานได้ประทานลงมาเป็นภาษาอาหรับก็เป็นเหตุทำให้ภาษาอาหรับกลายเป็นภาษาพื้นฐานของภาษาทั้งหลายในโลกในเวลาต่อมาโดยเฉพาะในช่วงอารยธรรมอิสลามรุ่งเรืองนะอย่างน้อยก็คือเรื่องอักขระวิธีการเขียนนะภาษาที่ยังใช้ตัวอักษรภาษาอาหรับหรือพยัญชนะภาษาอาหรับอยู่ในปัจจุบันนี้มีภาษาอะไรบ้างลองเดาๆกันดูสิบ้านเราใกล้ที่สุดเลยภาษามลายูภาษามิลายูหรือภาษาจาวีเรียกว่าจริงๆแล้วมันคือภาษามลายูแต่ตัวอักษรนั้นเขาเรียกตัวอักษรตูลิสันจาวีคือตัวจาวีไอ้ตัวจาวีเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างตัวอักขระภาษาอาหรับและมีการเติมเม็ดนะหรือบางตัวที่เรียกว่าเป็นตัวคล้ายกับฟาริซีหรือปาซีนะเปอร์เซียภาษาอะไรอีกที่ยังใช้ตัว
ตัวตุลิสันอาหรับก็คือตัวอาหรับเนี่ยนอกเหนือจากภาษามาลายูแล้วอูรดูนี่เป็นภาษาที่ผสมระหว่างฮินดูสตานีนะฮินดูสตานีก็คือคำว่าฮินดูสตานีในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นในกุจราตในปัญจาบนะในดินแดนพื้นเมืองของอะไรของอนุทวีปก็คือประเทศอินเดียเสร็จแล้วจะมีภาษาเติร์กิชเติร์กและมีภาษามองโกลภาษาหลักปาซีก็คือภาษาเปอร์เซียกับภาษาอาหรับตัวเรือนเขียนเนี่ยเป็นภาษาอาหรับนะแต่มันผสมประสานระหว่างตัวอักษรที่เป็นฟาริซีก็คือเปอร์เซียอันนี้เหตุที่ว่ามันมีเติร์กเข้ามาเพราะเติร์กเนี่ยเคยปกครองอินเดียตอนเหนือเรียกว่าซุลตานะเดลฮีรัฐซุลตานแห่งเดลฮีปกครองมาหลายปีนะถ้าหากว่าจะไปชมก็อยู่ในช่องอะไรไทยรัฐไปดูไทยรัฐวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าราเซียซุลตานราเซียซุลตานนี้ก็คือรอดียะซุลตานะเป็นซุลตานผู้หญิงซุลตานผู้หญิงที่ปกครองราชวงศ์ทาสในเดลฮีนะมีตัวตนจริงๆพ่อของพระนางก็พระราชบิดาของพระนางก็คืออิลตุตมิชชัมซุดดีนอิลตุตมิชซึ่งสืบทอดอำนาจจากกุตุบุดดีนไอบักผู้สร้างกุตุบมินาร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเดลฮีผมเพิ่งไปเที่ยวมาเมื่อวันพฤหัสเมื่อวันศุกร์เนี่ยพอเพิ่งกลับจากอินเดียนะกุตุบมินาร์นี่คือถือว่าเป็นศูนย์กลางของเดลฮีนะทีนี้ภาษาอื่นอีกมีภาษาอะไรอีกภาษาอาหรับก็ยังใช้อยู่แน่นอนภาษาอะไรอีกภาษาบุสโตก็ใช้ปุกตุนฮัลโหลโอเคภาษาอะไรอีกภาษาอุยกูอุยกูร์นะแต่ตัวเนี่ยถูกตัดไปเยอะไม่ได้อยู่ครบเพราะว่าจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยพยายามในการที่จะเรียกว่ารุกรานทางด้านวัฒนธรรมนะตัดตัวอักษรของอุยกูนี่ออกไปเยอะเลยทีเดียวภาษาเบอร์เบรียภาษาเบอร์เบรียนในแอฟริกาเหนือก็เคยใช้ตัวอักษรเช่นนี้เหมือนกันนะเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความเป็นอาหรับที่ผ่านตัวอักษรเนี่ยมันแผ่ขยายไปทั่วโลกอิสลามดังนั้นถ้าไม่มีศาสนาอิสลามเนี่ยภาษาอาหรับก็คงจะไม่ได้มีพลังขนาดนั้นไม่มีอัลกุรอานภาษาอาหรับก็จะไม่ได้มีพลังขนาดนั้นด้วยเหตุนี้เขาจึงเรียกอารยธรรมนี้ว่าอารยธรรมอิสลามทำไมไม่เรียกอารยธรรมมุสลิมเพราะมันไม่ใช่อารยธรรมที่มีต้นกำเนิดหรือการส่งพลังมาจากความเป็นมุสลิมเฉยๆแต่เพราะอิสลามคือจิตวิญญาณเพราะอิสลามคือจิตวิญญาณจึงให้ชื่อว่าเป็นอารยธรรมอิสลามไม่ใช่อารยธรรมมุสลิมนะไอ้เรื่องแบบนี้ก็ถกเถียงกันนั่นแหละก็เถียงกันได้แหละแต่ว่าน้ำหนักเขาไปให้ว่าเรียกอารยธรรมนี้ว่าอารยธรรมอิสลามอารยธรรมอิสลามนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ดินแดนในขณะนั้นเนี่ยนะก็คือคาบสมุทรอาหรับนี่คือคาบสมุทรอาหรับคาบสมุทรอาหรับในสมัยโบราณอันนี้เป็นสมัยโบราณเลยนะอาณาจักรที่เห็นนี่เช่นอาณาจักรฮิมยัตยุคที่2อาณาจักรซะบะอาณาจักรฮิมยัตยุคที่1นะแล้วก็ดินแดนตรงเนี้ยเค้าเรียกว่าอรุบุลคอลีซึ่งเป็นดินแดนที่หฤโหดที่สุด
นะใครมาใครผ่านมาตรงเนี้ยก็จะมาถึงเมืองฮัดดารามาตซึ่งแปลว่าความตายมาถึงแล้วก็แปลว่าตายรอดไอ้เรื่องรอดเนี่ยยากมากถ้าอูฐของคุณจะผ่านบริเวณแถบนี้ซึ่งเป็นดินแดนฮิรโหดหรือทุรกันดารที่สุดในโลกเนี่ยอูฐของคุณจะต้องฝึกให้อดน้ำเกินกว่า10วันขึ้นไปอูฐเนี่ยโดยถั่วเฉลี่ยแล้วมันอดน้ำได้7วันแต่ถ้าเราจะผ่านบริเวณตรงนี้ต้องฝึกให้มันอดน้ำได้ถึง12วันเป็นอย่างน้อยอย่างนี้เป็นต้นดินแดนแถบนี้นะอันนู้นก็จะเป็นอาณาจักรไบเซนไทน์นะซึ่งกินมาถึงอียิปต์แล้วก็แคว้นชามซึ่งมีพวกก๊กอาหรับที่เรียกว่าอัลกอซาซีนะพวกกอซาซีนะนี่เป็นชาวอาหรับเหนือซึ่งสวามิภักดิ์ต่อโรมันไบเซนไทน์อาณาจักรอัลมานาดิระซึ่งเป็นพวกบานูมุนซิรนะบานูมุนซิรนี้สวามิภักดิ์ต่อซาซานียะก็คือแซซานิดซึ่งเป็นจักรวรรดิเปอร์เซียนะคือเปอร์เซียกับไบเซนไทน์เนี่ยเป็นจักรวรรดิที่ทรงพลังแล้วก็เป็นมหาอำนาจของโลกในยุคนั้นยุคที่ยุคก่อนอิสลามจะถือกำเนิดขึ้นในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะทีนี้ในดินแดนที่เรียกกันว่ายุโรปในปัจจุบันเนี่ยพอสิ้นสุดคริสตศตวรรษที่5ก็คือกรุงโรมเนี่ยล่มสลายเพราะว่ามีพวกอนารยชนเนี่ยได้เข้าไปรุกรานเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นพวกฮวนนะโดยอัตติล่านะพวกเยอรมันพวกโกธิกพวกวิสิโกตพวกวันดันวันดันนี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่บ่งถึงพวกป่าเถื่อนนะและเป็นที่มาของคำว่าวันเดลูเซียวันเดลูเซียก็คือเอ็นเดลูเซียในเวลาต่อมานะถึงสิ้นสุดคริสตศตวรรษที่10ช่วงนั้นเนี่ย5ถึง10เนี่ยยุโรปเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุค Dark Age ก็คือเป็นยุคมืดเป็น The Middle Age เป็นยุคกลางที่เป็นยุคมืดของยุโรปเพราะว่าอาณาจักรหรือจักรวรรดิโรมันเนี่ยล่มสลายนะแต่ปรากฏว่าตอนต้นของคริสตศตวรรษที่7นะคริสตศตวรรษที่7เนี่ยในด้านตะวันออกก็คือดินแดนแถบเนี้ยดินแดนแถบเนี้ยมีความเจริญรุ่งเรืองนะโดยพื้นที่อ้าวดูแผนที่การแผ่ขยายของศาสนาอิสลามนี่เราจะเห็นได้ว่านี่คือพื้นที่นะการแผ่ขยายนับตั้งแต่ยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวเขียวเข้มสุดเลยเนี่ยยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะตัวเนี้ยเสร็จแล้วตัวที่จางลงมาหน่อยนั่นก็คือในสมัยของอัลคุลาฟะอัรรอชิดีนนะจะเห็นว่าออกนอกเขตของคาบสมุทรอาหรับและตีไปถึงอิหร่านไปถึงอัฟกานิสถานนะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนู่นไปถึงทะเลสาบแคสเปียนอันนี้คือทะเลสาบแคสเปียนนี่คือทะเลดำเนี่ยพื้นที่ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็เป็นเอเชียน้อยบางส่วนของคาบสมุทรอนาโตเลียลงมาก็คือเอเชียน้อยคาบสมุทรซีนายขึ้นสู่ประเทศอียิปต์อียิปต์นี่ถูกตีในสมัยของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันลิเบียไล่ขึ้นมาถึงบริเวณที่เรียกกันว่าริกกอนะมาสุดตรงนี้นะตรงนี้ยังไม่ได้ขยายมาจนกระทั่งมาถึงสมัยราชวงศ์อัลอุมะวิยะนี่คือราชวงศ์อัลอุมะวิยะเนี่ยถึงเรียกว่าชิดมหาสมุทรแอตแลนติกด้านเนี้ยถึงมหาสมุทรแอตแลนติกนะซึ่งนักรบคนสำคัญเนี่ยควบมาลงไปแล้วก็สาบานต่ออัลเลาะห์ว่าถ้าหากฉันรู้ว่าเบื้องหลังทะเลนี้มีดินแดนฉันจะญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์แต่ไปไม่ได้แล้วเพราะช่วงเวลานั้นยังไม่รู้กันว่ามันมีแผ่นดินอยู่ก็คือทวีปที่เรียกว่าโลกใหม่นะก็คืออเมริกา
ส่วนด้านนี้นี่เราจะเห็นว่าขยายมาจนกระทั่งนะคาบเกี่ยวกับยุคของอับบาเซียก็คือมาถึงที่ราบสูงทิเบตนะเอาเฉพาะยุคของอุมาวีเนี่ยก็ประชิดแคว้นซินเกียงของจีนแล้วซินเกียงก็คือตุรกีสถานตะวันออกตุรกีสถานตะวันตกก็คือประเทศตุรกิสถานในปัจจุบันนะอยู่ในส่วนหนึ่งเดิมก็คืออยู่ในสหภาพโซเวียตวันนั้นตั้งแต่แคว้นซินเกียงในเมืองกัชคารนะครับเรื่อยไปจนกระทั่งถึงมหาสมุทรแอตแลนติกนี่คือพื้นที่เลยขึ้นไปถึงแอนดาลูเซียนี่คือสเปนมุสลิมเนี่ยเคยเข้าไปประชิดดินแดนทางตอนใต้ก็คือได้ส่วนหนึ่งก็คือซิซิลีมาด้วยของอิตาลีและมุสลิมยังได้เข้าไปแถบคาบสมุทรบอลข่านก่อนที่จะถึงยุคสมัยของจักรวรรดิออตโตมันมีการส่งคนไปเผยแผ่ศาสนาหรือไปเจริญสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์แห่งบัลแกเรียกษัตริย์บัลแกเรียเนี่ยนะมีการเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามด้วยบุคคลที่ทำหน้าที่ตรงนั้นชื่ออิบนุลฟัดลานหรืออิบนฟัดลานอิบนฟัดลานนี่แสดงโดยใครนะบันดารัสใครเคยดูหนังไออะไรนะอัศวินคนที่12หรือคนอะ13บริไอคนที่13เนี่ยคืออาหรับอาหรับคนนี้คืออิบนฟัดลานนะไปสู้กับพวกสัตว์ประหลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบัลแกเรียเนี่ยในคาบสมุทรบอลข่านเนี่ยศาสนาอิสลามไปถึงตั้งแต่สมัยยุคของราชวงศ์อับบาสียะแล้วในขณะที่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะก็มาถึงอินเดียลงมาถึงดินแดนที่เรียกกันว่านุสันตรานี่คือนุสันตรานุสันตราก็คือดินแดนที่เป็นหมู่เกาะของมหาราชาหมู่เกาะของอะไรนะอินโดนีเซียในปัจจุบันรวมถึงคาบสมุทรมาลายูมีการขึ้นไปติดต่อกับอาณาจักรจามปาซึ่งเป็นอาณาจักรอิสลามหลังจากที่เคยเป็นฮินดูมาก่อนหรือพุทธมหายานแล้วก็ขึ้นไปทางด้านบนเนี่ยไปอยู่ทางด้านเมืองท่าทางตะวันออกของประเทศจีนมีการสร้างศูนย์กลางชุมชนของบรรดาชาวมุสลิมที่นั่นนะยังมีร่องรอยก็เรียกว่าเป็นมัสยิดมัสยิดของท่านซะอิบนุอบีวะกอสหรือวังโกชีก็เรียกวังโกชีนะก็ยังมีอยู่ที่ประเทศจีนนะนี่คือดินแดนที่อารยธรรมอิสลามนั้นแผ่ขยายออกไป ดังนั้นอารยธรรมอิสลามเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ต้นคริสตศตวรรษที่7เพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั้นท่านถือกำเนิดในปีช้างตรงกับปี570นะหลังคริสตกาลเสร็จแล้วการเริ่มเผยแผ่ศาสนาของท่านเริ่มในปีคริสตศักราช610ต่อมา622นับเป็นปีที่1ฮิจเราะห์ศักราชนบีอพยพสู่นครมะดีนะตั้งรัฐอิสลามขึ้นที่นครมะดีนะ624เกิดสมรภูมิบะดัร625สมรภูมิอุฮุด627สมรภูมิฮูเนนนะแล้วก็เรื่อยไปเราจะเห็นได้ว่ามันอยู่ในช่วงคริสตศตวรรษที่7เสร็จแล้วมันยืนยาวขนาดไหนล่ะก็7จนกระทั่งถึงคริสตศตวรรษที่20กี่ปีฮะฮะพันกว่าปีอ่ะนะตั้งแต่7ถึง20 20ก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่1อยู่ในช่วงประมาณ1923 1924 1926ในช่วงนั้นแหละเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยกันในการประกาศยกเลิกระบอบซุนตอนก่อนประกาศยกเลิกระบอบซุนตอนซุนตอนไม่มีเหลือคอลีฟะคอลีฟะองค์สุดท้ายก็มี2มีอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกก็จะมีอยู่สองคนที่เป็นคอลีฟะห์เฉยไม่ใช่ซุลตานของจักรวรรดิออตโตมันนะจริงๆแล้วจักรวรรดิออตโตมันนี่มันล่มสลายไปตั้งแต่การประกาศยกเลิกระบอบการปกครองแบบคอลีฟะห์
โดยมุสตอฟาเคมาลอาตาเติร์กนะหลังสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยมันอยู่ในช่วง1917อะไรนะนะก็แปลว่าคริสตศตวรรษที่20จึงกล่าวได้ว่าอารยธรรมอิสลามนี้เป็นอารยธรรมที่มีความยาวนานมากในบรรดาอารยธรรมของโลกเนี่ยเรียกได้ว่ายาวที่สุดก็ว่าได้เฉพาะจักรวรรดิออตโตมันอย่างเดียวนี่กินเวลา650ปีเป็นอย่างน้อยก็คือรวมกันระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงรัตนโกสินทร์คือต้นกำเนิดของจักรวรรดิออตโตมันนี่มันเริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะแล้วก็ไปจบลงเอาประมาณรัชกาลที่6พอรัชกาลที่6ทรงนำกองทัพไทยประกาศสงครามอยู่ฝ่ายของพันธมิตรรบกับเยอรมันเห็นไหมส่งทหารไทยไปด้วยนะนั่นถึงรัชกาลที่6จักรวรรดิออตโตมันตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงรัชกาลที่6ก็นานมากเพราะนั้นเนี่ยอารยธรรมอิสลามจึงเป็นอารยธรรมที่เรียกว่าอารยธรรมสากลลักษณะพิเศษของมันมีอะไรบ้างนะวันนี้ก็คงจะปูพื้นอย่างเงี้ยนะพูดกว้างๆถ้าเกิดมีตรงไหนไม่เข้าใจยังไงก็ถามได้เลยถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ไว้ก่อนอารยธรรมอิสลามคืออารยธรรมแห่งความศรัทธาเป็นอัลฮะดาเราะห์อัลอีมานียะคือมันเกิดจากศรัทธาก่อนนะเรื่องของความเชื่อมันมาจากจุดเริ่มต้นคือศรัทธาความเชื่อในศาสนาเชื่อมั่นในพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้ความศรัทธาตัวนี้แหละเป็นพลังในการขับเคลื่อนทำให้ชาติพันธุ์ต่างๆเข้ามามีส่วนในการรังสรรค์อารยธรรมนี้สืบสานต่อมากลุ่มแรกเลยคือพวกไหนอาหรับต่อจากอาหรับคืออาหรับเนี่ยรุ่งเรืองที่สุดก็คือราชวงศ์อัลอุมะวียะต่อมาก็คือเปอร์เซียเมื่อเข้ารับอิสลามคนอิหร่านเข้ารับอิสลามซึ่งเราต้องเข้าใจนะอิหร่านเมื่อแรกเข้ารับอิสลามนั่นคืออะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์ไอเรื่องของอิหร่านพอเราไปพูดอิหร่านในความนึกคิดของเราว่าจะหมายถึงชีอะห์สมัยราชวงศ์ซอฟวียะมันยุคสมัยกรุงศรีอยานี่สมเด็จพระนารายณ์อะไรเนี่ยนะมันคนละยุคสมัยกันทำให้คนเปอร์เซียหรือคนอิหร่านนั้นนะทรงเรียกว่ารับไม้ต่อจากคนอาหรับนะอาณาจักรอับบาซียเนี่ยตัวราชวงศ์เนี่ยเป็นคนอาหรับเพราะเป็นลูกหลานนบีแต่ก็จะไปรับเอาอิทธิพลเรื่องสิ่งที่เป็นแบบเปอร์เซียเนี่ยเข้ามานะแล้วคนเปอร์เซียพวกเนี้ยก็เรียกว่าสืบทอดนะอารยธรรมต่อมาหลังจากเปอร์เซียก็จะเป็นเติร์กเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์อับบาซียะห์เลยนะเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองหลวงก็คือแบกแดดนะอีกเมืองหนึ่งซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงในราชวงศ์อับบาซียะห์คือเมืองซามาร์เราะห์ในเมืองซามาร์เราะห์นี่อยู่ตรงไหนย้อนฮารุนขอย้อนกลับไปดูภาพแรกเดี๋ยวเมื่อกี้นะ โอ้อันนี้มันก็เก่าเกินไปอีกไปดูภาพที่สองอันนี้หนักเลยนี่คือจักรวรรดิเปอร์เซีย นี่คือจักรวรรดิเปอร์เซียในราชวงศ์ซัสซานียะเนี่ยเคยบุกไปถึงมาซิโดเนียไอช่องแคบที่ข้ามฝั่งไปเจอพวกสปาร์ตาไปเจอสปาร์ตันไปเจอไอ้300นั่นแหละคือก็แผ่มันยันนี่เลยนะแล้วก็เคยมาตีถึงอียิปต์เลยนะแล้วก็ตอนหลังมาแพ้เฮราคลิอุสในซูเราะห์อัรรูมที่ได้เป็นสัจจะพยากรณ์เพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเปอร์เซียเนี่ยกินไปถึงไหนดินแดนฮินดูสถานแม่น้ำสินธุบักทรีย์ก็คือในอัฟกานิสถานนะขึ้นไปจนกระทั่งไปถึงแม่น้ำอามูดาเรียซาร์ดาเรียสองแม่น้ำเนี่ยเป็นแม่น้ำอยู่ใน เอเชียกลางนะ
เปอร์เซียเมื่อเข้ารับอิสลามแล้วก็ได้รังสรรค์อารยธรรมอิสลามสืบต่อมาแล้วก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวรรณกรรมในเรื่องของศิลปะสถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซียนะของเราไม่ได้ไปเอาเรื่องมัธยับอะไรมาแยกนะต้องพูดประเด็นให้เข้าใจดูมัสยิดในอิสฟาฮานนี่คือสถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซียแบบอิหร่านนะเขาแข่งกันระหว่างราชวงศ์ซอฟาวียะกับออตโตมันนี่ก็เป็นคู่แข่งกันเอาแข่งเขาก็มีการแลกเปลี่ยนมีการแย่งตัวศิลปินสถาปนิกอะไรอย่างเงี้ยนะรบกันพอเอาชนะไอ้ฝ่ายของชาตอมาเซบนะชาตอมาเซบก็คือชาของอิหร่านนี่ใครที่เป็นนักคอตผู้ยิ่งใหญ่เขียนตัวอักษรวิจิตรเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ในเซฟเฮ้าส์กลัวว่าเดี๋ยวถ้าแพ้สงครามเราจะโดนชิงตัวเอาไปเขาอุปถัมภ์กันขนาดนั้นเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านี่ก็คือเรื่องสถาปัตย์ในการก่อสร้างซึ่งไอเฉพาะไอช่วงตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยบ้านเรามีปัญญาจะทำไหมล่ะหมดปัญญาแล้วเราก็ไม่มีปัญญาจะทำแล้วย้อนกลับไปภาพแรกเนี่ยเห็นไหมเฉพาะโค้งที่มันสูงตระการตาและกระเบื้องเนี่ยนะที่เป็นลวดลายเถาวัลย์อะไรทั้งหลายเนี่ยนี่คือศิลปะแบบเปอร์เซียซึ่งมันก็แพร่หลายเข้าไปตุรกีถึงแม้ว่าจะเป็นออตโตมันก็ยังรับอยู่เช่นเดียวกันและศิลปะแบบนี้มันก็มีกระจายอยู่ในเอเชียกลางเวลาเราไปในดินแดนที่เคยเป็นอาณาจักรอัลควาริซมีนะซึ่งมีเมืองสำคัญเช่นเมืองบุคอรอเมืองสมาร์คอนเมืองทัชเคนศิลปะแถบนั้นเนี่ยถอดไปจากนี่เลยเวลาเราเข้าไปที่อินเดียพวกเตอร์ก็รับนะโมกุลก็เช่นเดียวกันรับไปจากเปอร์เซียเพราะนั้นคนเปอร์เซียเนี่ยก็เรียกว่าผ่องถ่ายอารยธรรมผสมผสานกันโดยหลังเข้ารับศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยก็มีการประยุกต์นะศิลปะวัฒนธรรมทั้งหลายแหล่นี่ให้เข้ากับหลักการของศาสนาอีกกลุ่มนึงก็คือพวกเตอร์นะเติร์กนี่ก็มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์อับบาเซีย เมืองที่เป็นเมืองของเติร์กคือเมืองซามาระเมืองซามาราที่นั่นเคยมีมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีหออาซานเหลืออยู่ที่เป็นหออาซานที่เป็นบันไดวนด้านนอกนะเมืองซามารานะอ้าวดูภาพอื่นดิไปอีกอันนี้คืออะไรฮาเกียโซเฟียหรืออายาโซเฟียนี่คืออดีตมหาวิหารของคริสตศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะมันเป็นยังไงอ้าวอารยธรรมอิสลามมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือรับเปิดใจกว้างนะแล้วก็ยินดีในการจะรับสิ่งที่เป็นผลงานในอารยธรรมอื่นซึ่งไม่ขัดด้วยหลักการของศาสนานะนี่คือสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกคริสต์ของชาวคริสต์ไม่มีนี่นะอันนี้ไม่มีนะอย่าไปมอง มีแค่เฉพาะตัวนี้นะตัวนี้ไม่มีนี่ไม่มีอันหลังนี่ไม่เกี่ยวไอ้นี่คือหอที่อยู่ในพระราชวังป๊อปเกบี้นะของจักรวรรดิออตโตมันเห็นเฉพาะตัวเนี่ยนี่คือต้นแบบของสถาปัตยกรรมออตโตมันในเวลาต่อมาแต่ว่าความชำนาญของสถาปนิกชาวออตโตมันสามารถทำให้เกิดลักษณะเด่นที่แตกต่างจากอายาโซเฟียนี้นะพอดีไม่ได้เอามัสยิดอื่นมาดิเอาอันหนึ่งนี่คืออะไรบูมอสก์มัสยิดุลอัซรักนะสร้างโดยซุลตานอะห์มัดที่3หรือที่อะห์มัดที่1เนี่ยซุลตานเนี่ยซุลตานอะห์มัดได้มีบัญชาให้บุคคลซึ่งเป็นลูกศิษย์ของซีนานมิอ์มารีซึ่งเป็นปรมาจารย์ในด้านสถาปนิกในด้านสถาปัตยกรรมเป็นปรมาจารย์นะซีนานมิอ์มารี
คนที่สร้างหลังนี้คือลูกศิษย์เขาเราจะเห็นได้ว่ามันลงตัวมันไม่ได้เถอะทะเหมือนเมื่อกี้เอาย้อนกลับไปดูหนักไหมหนาไหมเถอะทะไหมพอไปดูอีหลังหนึ่งถ้าจะดูของสุดยอดของซีนานซึ่งทำให้สถาปัตยกรรมของออตโตมันกลายเป็นมรดกโลกเนี่ยก็คือญามีอะห์ซะลีมีเยในเมืองอิเดเน่นะหรือเอเดรียโนเปิลซึ่งจะโปร่งอันนี้ก็ยังดูหนานะเนี่ยอันนู้นน่ะดูโปร่งสุดยอดมากนะหออาจารย์นี่เรียวยิ่งกว่านี้อีกนี่เนี่ยเห็นว่าเรียวแล้วนะเหมือนกับดินสอใช่ป่ะเหลากบข้างบนนู่นเดิมทีเดียวอ่ะกลับไปฮายาโซเฟียไม่มีเสาบังหออาจารย์นี่ไม่มีนะแต่ว่าซุนตอนเมห์เมดคานอัลฟาติห์เนี่ยที่สองนะผู้พิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลมีบัญชาให้สร้างพอสร้างมันก็เริ่มมีลักษณะพิเศษของมันแล้วเริ่มมีความแตกต่างแล้วนะไม่ใช่ใบเซนไทล้วนๆแล้วพอมาเป็นอีกหลังหนึ่งก็คือบลูมอสเนี่ยนะหลังที่สองอ้าวเลื่อนไปเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นลักษณะพิเศษของมันเฉพาะและนี่ก็กลายเป็นสุดยอดของสถาปัตยกรรมออตโตมันนั้นแสดงว่ามุสลิมเวลาเขาจะสร้างอารยธรรมเนี่ยเขาไม่ได้ปิดใจถ้าเขาปิดใจเนี่ยเขาปิดกั้นตัวเองบอกเขาไม่เอาไอ้นี่ของคริสต์ฮารามนะชิริกอะไรเงี้ยคือคิดอยู่แค่นั้นน่ะนะมันก็จะไม่เกิดพลวัตในด้านอริยธรรมการสร้างความเจริญหรือการพัฒนาต่อมานะถ้าเราบอกว่าเราไปยุ่งกับคนศาสนาอื่นไม่ได้เลยเนี่ยตัวอักษรภาษาอาหรับนี่จะมีมามั้ยเอ้ยตัวเลขอาหรับจะเกิดขึ้นมั้ยย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะตัวเลขอารบิกมันมาจากอินเดียเขาเรียกอัลอาร์กอมอัลฮินดีตัวเลขอินเดียไอ้ที่เราเขียนขวาไปซ้ายเนี่ย1 2 3 4 5ไอ้ตัวพวกเนี้ยเรียกตัวเลขอินเดียเพราะมันมาจากตำราซิรฮินดนะซึ่งเป็นคนอินเดียเนี่ยเขาแต่งเป็นภาษาสันสกฤตนำตำรานี้มายังนครแบกแดดแล้วคอลีฟะก็สั่งให้แปลนะนับตั้งแต่นั้นมาคณิตศาสตร์นะเรื่องของวิชา อะไรนะพีชคณิตนะวิชาต่างๆเหล่านี้จึงได้รับการพัฒนามานะข้อต่อมาก็คือว่าอารยธรรมอิสลามนั้นเป็นอารยธรรมแห่งความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงเพราะศาสนาอิสลามเนี่ยได้ให้กำเนิดอารยธรรมนี้ทำให้อารยธรรมนี้อุบัติขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นการปฏิวัติแล้วก็ต่อสู้กับความอยุติธรรมนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอารยธรรมอิสลามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการกดขี่นะมันไม่เหมือนกับจักรวรรดิโบราณทั้งหลายแหล่เราถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยนะราชวงศ์ฉินโดยมีฉินซีฮ่องเต้เนี่ยใช่ไหมเวลาจะสร้างรวมชาติเนี่ยมันต้องรบราฆ่าฟันกันเสร็จแล้วสร้างกำแพงเมืองจีนซึ่งเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศจีนแต่ถามว่านั่นคืออะไรนั่นคือความทารุณโหดร้ายใช่ป่ะนั่นคือความทารุณโหดร้ายแต่อารยธรรมอิสลามนั้นถือกำเนิดขึ้นเพื่อจะต่อสู้กับความอยุติธรรมเพราะจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในเวลานั้นคือจักรวรรดิเปอร์เซียกับจักรวรรดิไบเซนไทน์นั้นเป็นจักรวรรดิที่แผ่อำนาจแล้วก็กดขี่พลเมืองแบ่งชนชั้นวรรณะอย่างที่บอกถ้าใครไม่ใช่เปอร์เซียใครไม่ใช่โรมันเป็นพวกบาร์บาเรียนหมดนะเราจะเห็นได้ว่าขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งทูตของท่านเนี่ยเอาสารไปให้กับคุสโรอนุชรวานที่เมืองมาดายินหรือเทสิโฟนปรากฏว่ายังไม่ทันจะอ่านพอรับสารได้ไปไงฉีกสารแล้วก็ดูแคลนหาว่าอาหรับเป็นพวกปลาเถื่อนอะไรนี่จะมาเรียกร้องศาสนาอะไรตาอะไรจะให้มายอมลงยอมรับ
ช่ไหมเพราะดูแคลนเปอร์เซียถือว่ามีอำนาจมากแต่ในขณะที่เฮราคลิอุสนั้นนะมีความนุ่มนวลกว่าแต่ว่าก็นั่นแหละจักรวรรดิไบเซนทายเนี่ยโรมันไบเซนทายเนี่ยก็กดขี่ต่อพลเมืองและก็ไม่ให้เสรีภาพในด้านศาสนาข้อเนี้ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงบุคคลหลายคนถูกสังหารถูกฆ่าตายในฐานะผู้ได้รับมรณสักขีเป็นชาวคริสต์รุ่นแรกที่ถูกโรมันเนี่ยสังหารนะทั้งในยุคก่อนพระคริสต์ทั้งในยุคก่อนเลยนะก่อนที่จะประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำจักรวรรดิโรมันและหลังจากนั้นเกิดความขัดแย้งกันระหว่างลัทธินิกายนะเอาดูกลับไปดูภาพของภาพการเผยแผ่ศาสนาอิสลามภาพนู้นน่ะภาพนู้นในดินแดนแถบเนี่ยมันมีศาสนาคริสต์หลายนิกายเช่นอาริโอสเนสทูเรียนยาโคเบียนมีการต่อสู้กันแล้วก็มีการตั้งการประชุมสภาสังฆสังฆมณฑลนะของคริสตจักรมาสังคายนากันว่าตกลงเนี่ยนะพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยพระองค์ทรงมีพระภาคเป็นอะไรกันแน่ระหว่างนาซูตกับลาฮูตนาซูตก็คือเป็นบุตรมนุษย์กับลาฮูตคือบุตรของพระเป็นเจ้าพระองค์เนี่ยเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะที่ประกาศศาสนาเป็นมนุษย์เนี่ยใช่หรือเปล่าหรือตอนนั้นน่ะเป็นมนุษย์แล้วไอ้ตอนถูกยกขึ้นไปเนี่ยก็กลายเป็นพระเจ้าหรืออีตอนที่เดินอยู่นั่นแหละเป็นพระเจ้าเรื่องไงกันถกเถียงกันแล้วก็ประกาศให้อีฝ่ายนึงเป็นเฮเรติกก็เป็นพวกนอกรีตเป็นพวกบิดาแล้วก็ไล่จัดการกันใช่มั้ยมันก็เกิดขึ้นในบริเวณแถบเนี้ยแล้วก็ในอียิปต์ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะอียิปต์เขาก็จะมีสังคบิดอนของเขาก็คือสังคบิดอนแห่งอเล็กซานเดรียซึ่งเอธิโอเปียเนี่ยนะนี่คือเอธิโอเปียเนี่ยขึ้นกับสังคบิดอนแห่งอเล็กซานเดรียปุ๊บนะแห่งอเล็กซานเดรียในแอนดาลูเซียก็เช่นเดียวกันนะพวกเฮสปาโนล่าพวกฮิสปาโนล่าก็คือชาวสเปนพื้นเมืองไม่ถูกกับพวกวิสิโกตนะพวกโกธิกซึ่งมันก็เป็นคนละนิกายกันแต่เมื่อชาวมุสลิมหรือพวกแขกมัวเนี่ยตีแอนดาลูเซียได้ไอ้ปัญหาเรื่องศาสนาการขัดแย้งนี่ยุติลงมุสลิมเนี่ยไปจัดการเฮ้ยไม่ได้ใครจะถือไงว่ากันไปห้ามกดขี่กันในอิรักก็เช่นเดียวกันในแคว้นชามก็เช่นเดียวกันเพราะนั้น อารยธรรมอิสลามเนี่ยจึงถือกำเนิดเพื่อสร้างความสมานฉันท์โดยแท้ถ้าหากว่าเราดูพื้นที่นะประเทศมร็อกโกเคยได้ยินมุสลิมวางระเบิดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรกันไหมเคยได้ยินไหมมร็อกโกคนจะได้ยินอยู่กี่ประเทศประเทศอะไรบ้างอัฟกานิสถานอิรักเห็นไหมนี่อัฟกานิสถานอิรักอิหร่านดามัสกัสซีเรียแล้วก็ที่ไหนอีกเยเมนแต่คนเคยพูดกันบ้างไหมแถวๆเนี่ยเลยจากอัฟกานิสถานมาเนี่ยจนกระทั่งถึงแคว้นซินเกียงนี่ก็คือประเทศสถานทั้งหลายเคยมีปัญหาอะไรกับใครที่ไหนมั้ยฮะเวลาเราไปทาจิกิสถานเราก็ไปแต่งตัวแบบมองโกลคนทาจิกนะขี่อะไรขี่ลามะตัวลามะไม่ใช่พระลามะนะหรือว่าขี่ตัวจามรีตรงเรียกตัวจามรีขี่ตัวจามรีอะไรเงี้ยอยู่กระโจมมีท้องฟ้าเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือเทือกเขาเทียนชาญอะไรเงี้ยนะเราไปประเทศอุซเบกิสถานประเทศเติร์กเมนิสถานประเทศทาจิกิสถานแล้วก็อะไรนะลงสถานทั้งหลายแหล่นี่ถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมไม่มีนั่นน่ะถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยดินแดนตั้งแต่บริเวณแถบนี้จนกระทั่งถึงนี่เนี่ยเป็นดินแดนที่มุสลิมปกครองแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย
ไอ้เรื่องสงครามมาเกิดขึ้นที่ว่าสงครามมาเกิดขึ้นก็คือสงครามที่มันมาจากยุโรปก็คือมาจากฝรั่งเศสฝรั่งเศสข้ามมาข้ามสมุทรบอลข่านแล้วก็มาข้ามตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลแล้วก็ลงมายึดกรุงเยรูซาเล็มในสงครามครูเสดมันเป็นเรื่องคนที่อื่นมาสร้างความวุ่นวายมาก่อสงครามที่ยาวนานเป็นร้อยๆปีกับคนมุสลิมซึ่งเดิมจริงมุสลิมเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเห็นไหมนี่คือลักษณะพิเศษอารยธรรมอิสลามมีคุณลักษณะของความยืดหยุ่นการประยุกต์ที่เหมาะสมเพราะนั้นเรื่องของการแปลตำรับตำราอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาถอดตำราทางการแพทย์นะของนักการแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวกรีกนะกาเลนหรือว่ากาลิโนสอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าปรัชญานะของโซเครติสนะพลาโตบุคคลเหล่านี้หรือว่าพวกนิวโพลตินทั้งหลายแหล่นะซึ่งเป็นสำนักปรัชญาของกรีกแล้วก็สรรพวิชาที่เป็นวิชาดาราศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์เรขาคณิตไอ้ตำราเหล่านี้เขียนด้วยคนต่างศาสนาแต่ถ้าเราใช้ความคิดแบบคนในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่เรียกว่ายุคอะไรเลยยุคเนี้ยไม่ได้ต้องเด็ดขาดยุคต้องฟันธงเนี่ยนะตบโต๊ะเนี่ยนะตบโต๊ะด้วยตบเสียงดังด้วยเนี่ยแล้วไอ้การแพทย์เนี่ยมันจะเจริญต่อมาไหมล่ะในเมื่อว่าถ้าหากว่าไม่มีการแปลตำราเหล่านี้มาเป็นภาษาอาหรับและมีการขยายผลเนี่ยนะยุโรปจะเป็นยังไงไม่เกิดยุคเรเนซองส์ตามมาแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันหายหมดไงแต่คนอาหรับเขามองดูว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะไปส่งผลในเรื่องของตรรกวิทยาเรื่องปรัชญาไปทำให้ป่วนในเรื่องวิชาอิลมุลกะลามบ้างแต่ว่าโดยสรรพวิชาทั้งหลายแหละมันส่งต่อผ่านไปถึงยุโรปได้หลังจากนั้นเนี่ยเขามาดูต้นฉบับภาษาอาหรับแล้วเขาก็ไปแปลเป็นภาษาลาตินไปแปลเป็นภาษานะของทางยุโรปมันก็ได้สืบทอด เรียกว่าอารยธรรมในยุคกลางซึ่งมันสูญหายแต่มันอยู่ในอะไรอยู่ในโลกอิสลามอารยธรรมอิสลามคืออารยธรรมแห่งความรักและสันติภาพนั่นคือสิ่งที่พูดไปแล้วการเดินทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเลใช่ไหมทางบกหรือทางทะเลเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีความปลอดภัยมุสลิมเนี่ยครอบครองเส้นทางการค้าที่อยู่ในทั้งทางบกและทางทะเลทางบกก็คือเส้นทางสายไหมเดิมใช่ไหมทางทะเลล่ะทางทะเลก็คือเส้นทางการค้าเครื่องเทศไอ้ที่มันมาป่วนกันตอนหลังก็คือเนื่องจากว่าแอนดาลูเซียในแกรนาดาแตกใช่ไหมโปรตุเกสสถาปนารัฐขึ้นมาคู่กับสเปนแล้วก็เริ่มล่าเมืองขึ้นจะเข้ามาตรงนี้ได้ไหมเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะเมดิเตอร์เรเนียนกลายเป็นทะเลสาบของออตโตมันช่วงนั้นก็คือซุลตานบายาซิดข่านที่สองนะซุลตานบายาซิดข่านที่สองไอ้นี่ก็เลยต้องเรียบชายฝั่งเรียบชายฝั่งลงมาเรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งมาเจอแหลมกูดโฮปคำว่าแหลมกูดโฮปเนี่ยกษัตริย์โปรตุเกสทรงเปลี่ยนชื่อเองเดิมเขาเรียกแหลมแห่งพายุเปลี่ยนชื่อว่าแหลมกูดโฮปเพราะอะไรมันเป็นความหวังที่เราสามารถจะเอาชนะพวกมุสลิมพวกมัวได้ที่เรียกว่ากูดโฮปนะออกมาเนี่ยตามเมืองต่างๆที่อยู่แถวโมซัมบิกแถวอะไรตาไรซินจิบ้าอะไรเนี่ยที่มีมัสยิดเนี่ยถูกเรือกองเรือปืนของโปรตุเกสนี่ทำลายมัสยิดตลอดมาดากัสการ์แล้วก็ออกมาตีเมืองกัวของอินเดียเสร็จแล้วก็มาตีมะละกาพอรู้ว่ามะละกาเนี่ยเคยเป็นเมืองที่ส่งเครื่องบรรณาการให้กับกรุงศรีอยาก็เลยขึ้นมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยาโปรตุเกสจึงเป็นชาติแรกที่เข้ามาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันมารบกันทางทะเลเนี่ยมาเจอกันเรือของมุสลิมนะเรือของโปรตุเกสมาเจอกันเนี่ยก็เพราะหลังจากพวกนี้ออกล่าอาณานิคมแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเพราะมันเป็นทะเลของใครของมุสลิมก็ส่งมาต่อจีนก็รับช่วงไ
แถมจีนกับมุสลิมดันประสานกันอีกโดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์หมิงพระเจ้ายงเล่อทรงใครมาเจิ้งเหอหรือขันทีแต้หัวมาเจิ้งเหอก็คือซัมปอกงที่เป็นขันทีมุสลิมเห็นไหมเพราะนั้นยุคนั้นมันเป็นยุคของมุสลิมนี่ก็เรียกว่าเป็นอารยธรรมที่สร้างความปลอดภัยความสันติสุขโดยเฉพาะยิ่งในสมัยของออตโตมันเนี่ยนี่คือตุรกีพอออตโตมันยังไม่ได้ตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลแต่อ้อมไปตีบัลข่านไปตีข้าวสมบัติบัลข่านซึ่งมีประเทศบัลกาเรียเซอร์เบียมาซิโดเนียประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาไล่ไปถึงแอลบาเนียขึ้นไปข้างบนก็ถึงโรมาเนียประเทศต่างๆเหล่านี้เป็นประเทศสราชของอาณาจักรออตโตมันซึ่งไม่ได้ถูกบังคับให้เข้ารีดในศาสนาอิสลามเพราะนั้นมันจึงเป็นเหตุที่ว่าในช่วงปลายสมัยจักรวรรดิออตโตมันเสื่อมเนี่ยทำไมจึงเกิดความวุ่นวายในดินแดนต่างๆคนมุสลิมกับชาวคริสต์ปะทะกันเพราะอะไรเพราะคนพวกนี้ยังเป็นคริสต์อยู่ไงพอถึงเวลามีคนไปยุมันก็เกิดการกระทบกันระหว่างมุสลิมกับชาวคริสต์แต่ถ้าออตโตมันนี่เล่นแบบบังคับให้เป็นมุสลิมหมดเลยเนี่ยเป็นไงมันก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนั้นแต่นี่คือความใจกว้างของคนออตโตมันคนตุรกีที่เขาก็ทำอย่างนั้นนะถ้าเกิดเขาไปบังคับให้ทุกคนเป็นเติร์กหรือเป็นออฟมันมันก็จะไม่มีเรื่องของชนชาติเรื่องชาตินิยมที่ไปเรียกร้องกันในสมัยซุลตานอับดุลฮามิดข่านที่2นะซึ่งนำไปสู่การแตกเพราะว่าไอ้เมืองเหล่านี้ก็ได้รับเอกราชโดยเรียกชาตินิยมเอาใช้เรื่องชาตินิยมกับเรื่องศาสนามาเป็นตัวแปรสำคัญนะอารยธรรมอิสลามคืออารยธรรมแห่งการให้อภัยและการไม่เบียดเบียนในระหว่างกันประชาคมที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่ในการปกครองของคนมุสลิมเรียกกันว่าอะห์ลุดิมมะห์เป็นชาวอาหลุลกิตาบก็คือชาวยิวและคริสของเรานี่ไม่ไปเกี่ยวนะแต่ว่าในยุโรปนี่รบกันหลายสิบปีสงครามระหว่างอะไรคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์แต่ถามว่าระหว่างมุสลิมกับชีอะห์มีไหมมีออตโตมันกับซอฟาวียะแต่ไม่ได้รุนแรงเท่ากับกรณีของอะไรคริสเตียนกับคริสตังรบกันเห็นไหมเพราะนั้นในอารยธรรมอิสลามนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นชาวคริสต์และชาวยิวนั้นอยู่สบายมากพอเวลามุสลิมสถาปนารัฐในนครมะดีนะนบีทำปฏิญญาทางสังคมกับชาวยิว3เผ่าแต่เนื่องจากชาวยิวเป็นไงคิดทรยศหักหลังไปเข้ากับกุเรชมักกะเหตุจึงทำให้พวกเขาเหล่านั้นถูกเนรเทศออกไปแต่ก็เขาไปอยู่ที่ไหนล่ะเขาก็ไปอยู่ดามัสกัสเวลาตั้งราชวงศ์อัลอุมะวียะขึ้นที่ดามัสกัสมีชุมชนชาวยิวอยู่ชาวยิวก็ค้าขายเป็นนายเงินอยู่สบายกว่ายิวที่แตกกระซ่านกระเซ็นเข้าไปในยุโรปใช่ป่ะต่อมาพอเวลามุสลิมเนี่ยไปตั้งอาณาจักรขึ้นในแอนดาลูเซียในโคโดวาเมืองแกรนาดาซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายของมุสลิมเนี่ยเรียกกันว่ากอร์นาตอฮ์อัลยะฮูดแปลว่าแกรนาดาออฟยิวส์เป็นของยิวเลยเพราะที่พระราชวังแกรนาดาหรือว่าพระราชวังอัลฮัมราที่เรียกว่าพระราชวังอัลฮัมรามีน้ำพุเป็นรูปสิงโต12ตัวมันบ่งถึงอะไรยิว12เผ่าเห็นนะยิวเนี่ยอยู่กับมุสลิมโดยดีไม่ได้มีปัญหากันเลยตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยในอียิปต์ก็มีนะในเยเมนก็เยอะยิ่งในตุรกีหลังจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้แล้วเนี่ยนะมีชาวยิวเข้ารับอิสลามเรียกว่ายิวโดนเม่หรือโดนมะยิวโดนมะนะซึ่งพวกเนี้ยก็แทรกซึมเข้าไปอยู่ในหน่วยงานต่างๆของราชการจนกระทั่งตอนหลังมาก็มีส่วนในการสร้างองค์กรลับขึ้นมาเพื่อทำลายจักรวรรดิออตโตมันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าคนเหล่านี้มีชีวิตที่สุขสบายไม่ได้ถูกเบียดเบียนจากมุสลิมนะอาลุดิมะจ่ายภาษีรัชุปการหรือว่าภาษีจิซยาเสร็จแล้วมุสลิมก็อะไรดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สิทธิเสรีภาพในการถือศาสนาสิ่งที่ยืนยันได้ว่ามุสลิมไม่ได้ไปบังคับใครให้รับนับถือศาสนาอิสลามก็คือทุกวันนี้ในกลุ่มประเทศอาหรับยังคงมีชาวคริสต์อยู่เป็นจำนวนมากนะอย่างในอียิปต์นี่ก็คือคริสต์
นิกายออร์โธดอกซ์นะเป็นออร์โธดอกซ์ในตุรกีเนี่ยเป็นกรีกออร์โธดอกซ์แม้กระทั่งสังคบิดอนแห่งคอนสแตนติโนเปิลหลังการพิชิตของซุลตานเมห์เมดคานอัลฟาติห์ที่2เนี่ยนะยังได้รับการเชิดชูดูแลอุปถัมภ์จากซุลตานเมห์เมดดีกว่าสมัยอาณาจักรโรมันไบเซนไทน์ซะอีกและชาวเมืองที่เป็นพลเมืองในหัวเมืองประเทศสลัดในคาบสมุทรบอลคานเนี่ยนะพอใจกับการปกครองของชาวเติร์กในยุคก่อนที่จะไปเรียกร้องกันเรื่องปลุกชาตินิยมเนี่ยนะอยู่กันเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะผ้าโพกศีรษะของซุลต่านแห่งออตโตมันย่อมเป็นที่น่าไว้วางใจยิ่งกว่ามงกุฎของโป๊ปแห่งกรุงโรมทั้งที่เป็นคริสต์เหมือนกันแต่คนละนิกายเขาบอกเขาไม่เชื่อโป๊ปเขาเชื่อซุลต่านออตโตมันมากกว่าอันนี้คือข้อยืนยันนะต่อมาก็คือแล้วเราจะเห็นได้ว่าคนที่เข้ามาเป็นนักวิชาการนักปราชญ์เนี่ยก็มีทุกศาสนาเช่นอัลบักติชัวเนี่ยนี่ก็จะเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมอัลบักติชัวที่เป็นพวกตระกูลของหมอนะนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายแหล่ในระยะธรรมอิสลามเนี่ยมีทุกศาสนาเลยไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวนะอริยธรรมอิสลามเป็นอริยธรรมที่ตื่นตัวแล้วก็มีชีวิตชีวาแต่ว่าประเด็นมันก็คือว่าไอ้ที่มันดูสาวว่าจะอับเฉาโรยราเป็นในทุกวันนี้ก็เพราะอะไรเพราะคนอันนี้มันเรื่องของคนแหละเพราะคนไปหลีกห่างจากศาสนาอย่างกับตุรกีก็ไม่ได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสิทธิ์วีโต้ใช่ป่ะถึงแม้ว่าเคยเป็นจักรวรรดิออตโตมันมาก่อนแพ้สงครามนะอาตาเติร์กมุสตอฟาเคมาลอาตาเติร์กถูกเรียกว่าบิดาแห่งชาวเติร์กแต่ประเทศตุรกีทุกวันนี้ถามว่าใหญ่เท่ากับจักรวรรดิออตโตมันไหมคนละเรื่องเลยใช่ป่ะแต่ถูกเรียกว่าอาตาเติร์กเพราะออกห่างจากอิสลามมุสลิมในประเทศต่างๆตกเป็นเมืองขึ้นเป็นอาณานิคมของฝรั่งทุกวันนี้ถ้าเราไปอุซเบกิสถานซึ่งอิทธิพลของโซเวียตหรือว่ารัสเซียเนี่ยค่อนข้างจะมากเพื่อนครูที่โรงเรียนเข้าไปกันเขาบอกไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยในเมืองทัชเคนในเมืองอะไรจะอะไรเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเลยเมืองบุคอรอโรงเรียนมัตรอซาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมัตรอซากลายเป็นตลาดเป็นร้านขายของมันก็เป็นเรื่องที่เราสัมผัสได้ว่าเมื่อหลีกห่างจากศาสนาอิสลามซึ่งมันเป็นพลังสำคัญในการที่จะทำให้คนนี่ตื่นตัวเนี่ยมีชีวิตชีวาแล้วก็สร้างอารยธรรมเนี่ยนะมันก็กลายเป็นคนรุ่นปัจจุบันที่ไปเดินอยู่ในร่องรอยของอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของคนเมื่อยุคหนึ่งซึ่งเขามีความเคร่งครัดในศาสนาอิสลามนะอย่างที่ผมไปที่อินเดียเนี่ยมัสยิดแห่งหนึ่งก็คือมัสยิดกัวติลอิสลามมัสยิดกัวติลอิสลามเนี่ยถูกสร้างโดยกุตบุดดีนไอบักซึ่งเป็นราชวงศ์ทาสนะในเดลฮีมีหออาดานที่สูงที่สุดในโลกก็คือกุตบมินาร์สูง 74.5 เมตรหรือไงเนี่ยนะสูงคอตั้งเลยไปดูมาแล้วแต่ปรากฏว่าไงทุกวันนี้ไม่มีละหมาดมันคือมัสยิดมันกลายเป็นโบราณสถานคนที่ไปเดินเที่ยวก็มีทั้งมุสลิมและฮินดูและฮินดูจะเยอะกว่าด้วยซ้ำมันเป็นสถานที่ที่เวลาจะเข้าต้องซื้อบัตรต้องเสียตังค์มันใครเลยมันจะเสียตังค์เข้าไปละหมาดวันศุกร์เข้าไปละหมาดห้าเวลาละหมาดบ้านมันดีกว่าใช่ป่ะแต่มันก็เป็นภาพที่เราเห็นได้ว่ามันก็กลายเป็นเพียงโบราณสถานมันไม่ใช่มัสยิดอีกแล้วในขณะที่ยามามัสยิดหรือมัสยิดยาเมียที่เป็นมัสยิดแดงที่อยู่ตรงข้ามกับเรดฟอร์ดก็คือป้อมแดงซึ่งเป็นพระราชวังของจักรพรรดิโมกุลเนี่ยก็ยังคงเปิดอยู่ยังมีคนมาละหมาดแต่ก็นั่นแหละมันโทรมมันฝุ่นมันสกปรก
นกกระขี่กันเรียราดพบานซอฟละหมาดอีตรงกิบลัดเนี่ยประมาณสัก 3-4 ซอฟเท่านั้นแหละแล้วเป็นพบานด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเอางี้ดีกว่าสุราแถวบ้านเรานี่แจ๋วกว่าเยอะนะแล้วก็ที่ละหมาดก็หายากทั้งที่เดลฮีเคยเป็นราชธานีของรัฐซุลต่านของมุสลิมแต่ก็มันแฝงความยิ่งใหญ่เอาไว้ความอลังการของมันคำพูดหนึ่งของคนอินเดียที่ไม่ยอมอพยพไปตั้งประเทศใหม่ไม่ว่าจะเป็นปากีสถานตะวันออกและตะวันตกตะวันตกก็คือปากีสถานปัจจุบันตะวันออกก็คือบังคลาเทศที่เขาไม่ไปเขายังขออยู่คำพูดหนึ่งคืออะไรถ้าเราไปแล้วใครจะดูแลมัสยิดซึ่งเขาสร้างกันไว้ตั้งแต่สมัยก่อนมันมีมัสยิดใหญ่ๆเยอะแยะเลยซึ่งแน่นอนถ้ามุสลิมไม่อยู่เนี่ยมันก็จะเกิดเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดในภูมิภาคที่นะอยู่ติดกับปากีสถานตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมที่ขยับขยายออกไปฮินดูก็เข้ามาอยู่มัสยิดก็จะกลายเป็นก็ต้องกลายเป็นวิหารไม่ต่างอะไรจากบาบุรนะก็คือไม่ต้องไปปล้นสุราแบบมัสยิดบาบุรีมัสยิดของบาบุรซึ่งเป็นต้นราชวงศ์ของโมกุลไปเอาพระรามไปตั้งใช่ไหมบอกพระรามถือกำเนิดที่นี่ที่เมืองอโยธยาท่านไปถือกำเนิดที่สุราซะด้วยใช่ไหมถ้ามุสลิมออกไปตั้งประเทศปากีสถานกันหมดเลยเนี่ยนะทิ้งประเทศอินเดียซึ่งมีอาณาจักรอิสลามเนี่ยเกิดขึ้นในหลายยุคหลายสมัยเพราะเฉพาะจักรวรรดิโมกุลอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นร้อยปีมันหลายร้อยปีนะมันก็ยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างอะไรก็ไม่เยอะแยะโดยเฉพาะของชาจาฮานชาจาฮานนี่สร้างไว้เยอะแยะมากถามว่าใครจะเป็นคนดูแลมันก็เป็นเรื่องน่าคิดที่เขาพูดไว้อย่างนั้นทำให้คนอินเดียมุสลิมยังคงอยู่แต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรนะต่อมาอารยธรรมอิสลามคืออารยธรรมแห่งมนุษยชาติอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะมันชุมนุมนักปราชญ์มันเป็นสายทานที่มันผ่านไปคนทุกชาติพันธุ์ทุกภาษาอารยธรรมอิสลามนี่มันมีทั้งอาหรับเปอร์เชียตุรกีเฉพาะในสายตุรกีนี้ยังแยกออกเป็นเซนยูกแห่งโรมนะออตโตมันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเยอะแยะเลยมันเป็นเรื่องของมนุษยชาติเพราะอย่างน้อยพื้นที่ของอารยธรรมอิสลามนั้นก็คือครอบคลุม3ทวีป3ทวีปเนี่ยมันก็พอแล้วในการที่จะบอกถึงความหลากหลายเป็นพหุวัฒนธรรมพหุสังคมโดยแท้ในขณะที่มุสลิมมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยในจักรวรรดิหรือว่าในดินแดนที่เป็นรัฐอิสลามเนี่ยไม่ได้มีมุสลิมอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นจักรวรรดิโมกุลเนี่ยขณะรุ่งเรืองเนี่ยถามว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นใครมันพอๆกันไล่ๆกัน40 60หรือ50เกือบจะ50อะไรเงี้ยนะ45อะไรเงี้ยไล่ๆกันก็คือฮินดูกับมุสลิมมุสลิมก็สามารถปกครองได้ใครบอกว่ามุสลิมไปอยู่กับคนไหนไม่ได้อยู่กับชาวบ้านแล้วมีปัญหาหมดจริงไม่ใช่นะก็อยู่กันมาได้ไงนี่เป็นข้อยืนยันอารยธรรมอิสลามมีคุณลักษณะแห่งความซื่อสัตย์ต่อการถ่ายทอดและสืบสานข้อมูลตลอดจนองค์ความรู้ที่เป็นมรดกทางวิชาการของอารยธรรมอื่นที่อารยธรรมอิสลามรับมาเพื่อต่อยอดเวลาเรารับมาจากโซเครติสเราก็จะบอกว่าก็ละสุครอบโซเครติสได้กล่าวว่าก็และอัฟลาโตนพลาโตได้กล่าวในหนังสือเล่มนั้นเล่มนั้นว่าคือเราจะอ้างไปเลยว่าที่มาของมันเนี่ยมาอย่างไรในขณะที่กรีกบางคนเดินทางมายังอียิปต์มาดูอัยคุปโบราณพอได้อริยธรรมได้วิชาของอัยคุปกลับไปบ้านตนก็อ้างว่าตนเป็นคนคิดเหมือนกับพวกฝรั่งที่รับจากมุสลิมไปอีกทีหนึ่งก็อ้างว่าตนเป็นคนคิดแต่คนมุสลิมเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขารับมาจากใครนี่คือลักษณะพิเศษนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรวมๆของอารยธรรมอิสลาม
นะ1ชั่วโมงต่อไปนี้ก็เปิดช่วงละ1ชั่วโมง10นาทีเอาสัก10นาทีสำหรับคำถามเชิญครับมีไหมหรือจะอธิบายภาพให้จบนี่คืออัลกอริทมีหรืออัลกอริทมัตเวลาไปชื่ออัลกอริทมัตนี่นึกไม่ออกเลยใครก็ไม่รู้อัลกอริทมีมูฮัมหมัดอิบนุมูซาอัลกอริทมีนะคนนี้แหละเป็นต้นของวิชาพีชคณิตนะครับอัลกอริทมีต่อไปครับอบูอาลีอัลฮุซัยนอิบนุอับดุลลาห์อิบนุซีนาหรืออวีเคนนาหรืออวีซีนาอิบนซีนาหรืออวีเคนนาเพราะว่าอวีเคนนาเนี่ยใครก็ไม่รู้ก็ชื่ออิบนุซีนาอันนี้เซียนมากทั้งในด้านของทางการแพทย์ปรัชญาฟิสิกส์เรขาคณิตคณิตศาสตร์แพทยศาสตร์เคมีเภสัชกรรมพฤกษศาสตร์ธรณีวิทยาสัตวศาสตร์ภาษาอาหรับทั้งไวยากรณ์นิรุกติศาสตร์วรรณศิลป์บทกวีแล้วก็ภาษาเปอร์เซียนะครับอิบนุอัลไฮซัมก็อิบนเฮทัมอิบนเฮทัมหรืออัลฮะทีนใครจะบอกอัลฮะทีนมันใครอิบนเฮทัมคนเนี้ยเรื่องแสงเรื่องฟิสิกส์ทำกล้องรูเข็มเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนประดิษฐ์นะเขาศึกษาผลงานนักปราชญ์ชาวกรีกบางคนเช่นอริสโตเติลคาลิโนสหรือกาเลนปโตเลมีอโพโลนิอุสและก็อิคลิดุสเห็นไหมต่อมาอัลบิรูนีอัลบิรูนีชำนาญในเรื่องของนิติศาสตร์เคมีดาราศาสตร์และประวัติศาสตร์ต่อไปชริฟอัลอิดริซีนี่คือภาพที่อัชริฟอัลอิดริซีวาดเป็นแผนที่โลกเราต้องมองมุมกลับอย่างนี้กับหัวนี่คือคาบสมุทรอาหรับนี่คือฝั่งแอฟริกาและนี่คือทวีปเอเชียชริฟอิดริซีเนี่ยทำแผนที่รูปโลกให้กับกษัตริย์นะของพวกนอร์แมนที่ปกครองในซิซิลีนะซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นคริสต์แต่ว่าอุปถัมภ์ชาวอาหรับต่อมาและเรียกว่าเป็นผู้อุปถัมภ์สองศาสนานัสรุดดีนอัตตูซีนะก็จะเป็นเรื่องของเรขาคณิตนะเรื่องของดาราศาสตร์นะคนนี้เป็นเชียแต่ไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวต่อไปฮิบะตุลลอฮ์อิบนุมิลกาอัลบักดาดีนี่เดิมนี่เป็นชาวยิวนะเป็นชาวยิวแล้วเขาก็เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามหน้าตาเขาในจริงหรือเปล่านี่หน้าอย่างนี้หรือเปล่านี่เราไม่รู้นะนี่วาดโดยจินตนาการนะ เป็นนักวิชาการมุสลิมในภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะ เรื่องของกฎข้อที่1ข้อที่2ของการเคลื่อนที่นะซึ่งคนก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเซอร์ไอแซคนิวตันซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นผู้คิดค้นซึ่งความจริงแล้วอบุลบารอกาตเนี่ยเป็นคนที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องพลวัตศาสตร์เขาเป็นผู้ค้นพบกฎแห่งการเคลื่อนที่ข้อที่2แต่นี้เราไปพูดกับคนที่เขามันไส้มุสลิมก็บอกอะไรกับของมึงหมดแหละไม่เป็นไรต่อไปหมดแล้วอันนี้ลักษณะของการประยุกต์เวลามันจะไปขัดกับคำสอนแต่คนมันมีอารมณ์สุนทรีศิลปินความเป็นศิลปะมันรักศิลปะวาดภาพสัตว์ได้ไหมภาพเหมือนได้ไหมไม่ได้แล้วเราจะเติมเต็มตรงนี้ยังไงศิลปินมุสลิมก็รู้จักในการเอาลายเส้นมาประกอบกันเรียกว่าอาราเบสกนี่เขาหนีจากไอ้ภาพลายเส้นที่เป็นภาพเหมือนแบบกรีกแบบอะไรเป็นภาพลีโอนาร์โดดาวินชีวาดเนี่ยโอ้โหเส้นเลือดนี่เห็นเลยขึ้นเป็นเส้นเลยนะนี่ขึ้นเป็นเส้นอย่างเงี้ยใช่ป่ะนี่ภาพเหมือนของเรานี่ศาสตร์แบบนี้ไม่เอาขัดต่ออิสลามเราก็จะทำยังไงอ่ะก็เป็นลายอ้าวเนี่ยใช้เรขาคณิตมาต่อกันกลายเป็นอาราเบสซึ่งมันไม่ใช่แค่นี้นี่คือลายอะไรดอกไม้
นี่คือลายดอกไม้ไงดอกไม้นี่ไม่ได้ห้ามไงก็เอาเขาไปสิอัดเขาไปเต็มที่เลยใช่ป่ะนะเนี่ยเนี่ยเถาเนี่ยเถาขึ้นไปเนี่ยเป็นเถาลายขดเป็นพันไม้เขาก็เลี่ยงไงจะหาสิ่งทดแทนเห็นไหมนี่เขาเรียกมันมีความประยุกต์ในตัวของมันเองอารยธรรมอิสลามเนี่ยมันเป็นลายทั้งหมดเลยเนี่ยซ้อนกันเท่าไหร่อ้าวต่อไปครับหมดแล้วโอเคมีคำถามได้ไหมคราวหน้าเราจะมาพูดถึงชนชาติอาหรับก่อนยุคอิสลามมันก็จะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์และอันนี้มันจะเป็นประวัติศาสตร์คือบางทีเราก็ไม่ได้พูดกันว่าอาหรับเนี่ยมันเป็นมายังไงมันต้องบางทีมันก็ต้องเรียนรู้เรื่องแบบนี้เพื่อที่จะนำไปสู่การทำความเข้าใจของยุคต้นอิสลามถ้าเราไม่เข้าใจยุคก่อนหน้านั้นไม่ได้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์นี่จะไปเรียนแบบตัดตอนไม่ได้ใช่ไหมถามว่าเราไม่เรียนยุคญะฮิลียะห์ได้ไหมบางคนบอกทำไมไปเรียนยุคญะฮิลียะห์เรื่องอะไรตาอะไรทำชิริกกันเต็มไปหมดอ่ะแล้วถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณจะรู้ยังไงอิสลามเกิดขึ้นยังไงถามว่าก่อนการประกาศศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีเนี่ยรับวะฮีอายุเท่าไหร่40และ40ปีย้อนกลับไปจนกระทั่งนบีเกิดเนี่ยจะไม่พูดเลยเหรอเราไม่ต้องพูดถึงกันใช่มั้ยทุกอริยธรรมมันก็จะเป็นงั้นทุกประวัติศาสตร์ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มาพูดตัดตอนเรามาพูดตอนนบีประกาศกะลิมาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่านั้นอ้าวแล้วก่อนหน้านั้นแหละแล้วรู้ต้นสายปลายเหตุมันมาไงเห็นหรือเปล่าเหมือนเวลาเราพูดจากอาณาจักรปัตตานีดารุสสลามคนก็จะพูดตั้งแต่การเข้ารับอิสลามของพญาตูนกปาอินทิราเดวาวังสาต้นราชวงศ์มหาศรีวังสาหรือว่าศรีวังสาเปลี่ยนพระนามเป็นซุลตานชาอิสมาอีลซิลลุลลอฮิฟิลอัรฎีอะไรต่ออะไรคือพูดตอนกษัตริย์ปัตตานีเข้ารับอิสลามถามว่าละก่อนหน้านั้นล่ะก่อนเขาเข้ารับอิสลามเนี่ยเขาเป็นใครเขาคือฮินดูพราหมณ์หรือพราหมณ์พุทธนิกายมหายานพญาตูกรุปมหายานาชื่อเนี่ยนะพญาตูกรุปมหายานาคนเหล่านี้มันก็ต้องย้อนกลับไปว่าก่อนจะเป็นโกตามหาลิกายก่อนจะเป็นโกตามหาลิกายแล้วก็กลายมาเป็นปัตตานีเนี่ยมันคืออะไรมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันมาต้องพูดก่อนหน้านั้นด้วยไม่จะไปตัดตอนเห็นไหมอ้าวหมดแล้วมึงไม่ถามกันเลย โอเคใช้เวลาพอสมควรครับผมวัลลอฮุอะลัมมุสวาบะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลักุมالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ติดตามในครั้งต่อไปก็จะแบ่งเป็นตอนๆนะครับ